ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้วันอาทิตย์ที่29เดือนธันวาคม2528ก็พูดได้ว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของปี2528อาทิตย์หน้าก็เป็นวันปีใหม่เดือนมกราคมไปในวันอาทิตย์ปี2528เนี่ยญาติโยมก็มาฟังปาฐกถากันอยู่เป็นประจำบางท่านก็มาไม่ขาดบางท่านก็อาจขาดไปบ้างมาก็แสดงปาฐกถาเป็นประจำขาดไปบ้างเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าไปธุระเสียในที่อื่นไม่มีโอกาสได้มาแสดงปาฐกถารวมความแล้วเราทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติกิจในทางพระศาสนาที่เป็นบุญเป็นกุศลมาตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นปีจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็เป็นเวลาปลายปีแล้วเราลองมาคิดกันดูว่าระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้างส่วนที่เป็นกุศลมีประมาณเท่าใดส่วนที่เป็นอกุศลมีประมาณเท่าใดและสิ่งนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันให้อะไรแก่เราเป็นเรื่องที่ควรจะได้นึกทบทวนตั้งแต่วันอาทิตย์แรกของปีจนกระทั่งถึงอาทิตย์สุดท้ายของปีพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเราก็จะได้รู้จักตัวของเรามากขึ้นคือรู้ว่าตัวเรานี้มีสภาพอย่างไรมีความคิดมีความเห็นในรูปใดมีการกระทำในรูปใดมีอะไรลดลงไปบ้างหรือมีอะไรคงอยู่เท่าเดิมเป็นเรื่องที่จะต้องสอบสวนพิจารณากันให้ละเอียดเพื่อจะได้รู้ว่ายังมีส่วนใดที่ยังไม่ได้ทำมีส่วนใดที่เราทำสมบูรณ์แล้วส่วนใดที่สมบูรณ์แล้วก็รักษาไว้ต่อไปส่วนใดที่ยังไม่ได้ทำยังบกพร่องอยู่ก็ต้องทำให้เต็มขึ้นในส่วนนั้นถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในการศึกษาในการปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้เราทั้งหลายได้เอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันธรรมะที่เราได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นเครื่องช่วยให้เราปลอดภัยหรือเรียกว่าเป็นหลักประกันสำหรับชีวิตให้เราอยู่รอดปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเป็นเรื่องที่เราควรจะได้สนใจศึกษานำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วจะได้มีการก้าวหน้าในการเป็นการอยู่ตามสมควรแก่ฐานะเพราะว่าหน้าที่ของเราที่เป็นพุทธบริษัทมีหน้าที่อะไรบ้างมีหน้าที่ที่จะศึกษาหลักธรรมคำสอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามความรู้ความเข้าใจนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหายให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้มีการปฏิบัติเพื่อทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญของความเป็นพุทธบริษัทที่เราจะต้องทำ
ป็นสิ่งที่จะต้องทำไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าควรกระทำแต่ว่าต้องทำมันบังคับอยู่ในตัวให้เราต้องปฏิบัติทำไมจึงต้องปฏิบัติเพราะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันก็เราทุกคนนั้นต้องการหรือไม่ในเรื่องนี้ลองพิจารณาโดยความเป็นธรรมแล้วเราก็ตอบตัวเราเองได้ว่าเรามีความต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจด้วยประการต่างๆการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจได้นั้นก็ต้องอาศัยปฏิบัติธรรมะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมะเราจะพ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้อย่างไรจึงเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำหน้าที่ที่จะต้องศึกษาให้เกิดปัญญาหน้าที่ต่อไปก็คือปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบส่วนผลอันจะเกิดขึ้นแก่เรานั้นไม่ต้องวิตกกังวลเพราะผลมันเป็นตัวที่จะเกิดขึ้นจากเหตุที่เราได้ทำไว้เมื่อเราทำเหตุให้พ้นทุกข์ผลก็เป็นความพ้นทุกข์แต่เราทำเหตุให้มีความทุกข์เราก็ต้องมีความทุกข์เหตุกับผลมันสัมพันธ์กันหนีกันไม่พ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำเหตุอันใดผลอันนั้นก็จะเกิดขึ้นแก่เราเราหนีจากผลนั้นไปไม่ได้เป็นอันขาดเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องสร้างผลเพื่อสร้างเหตุเมื่อเราสร้างเหตุแล้วผลมันก็เกิดตามมาไม่ต้องมีตกว่าจะได้หรือไม่ได้มันได้อยู่ในตัวคนบางคนยังมีตกกังวลอยู่ว่าเราทำอย่างนั้นแล้วจะได้หรือไม่ทำอย่างนี้จะได้หรือไม่ยังมีความมีตกกังวลอยู่อย่างนี้เพราะยังไม่เข้าใจเรื่องเหตุผลถูกต้องถ้าเราเข้าใจเรื่องเหตุผลถูกต้องแล้วเราก็ไม่ต้องมีตกกังวลเพราะผลเกิดจากเหตุเหตุก่อให้เกิดผลเมื่อเราทำเหตุอันใดเราก็จะได้รับผลอย่างนั้นผลนั้นเป็นของเราไม่ไปไหนเราจะได้รับผลนั้นทันทีเมื่อเราทำเหตุให้เกิดผลอย่างนั้นอันนี้เป็นหลักธรรมดาที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงไว้ตลอดเวลาที่พระองค์ยังดำรงพระชนอยู่เราเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ก็ควรจะมีความเชื่อมั่นในหลักการที่พระองค์ได้แสดงไว้แล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติกิจในชีวิตประจำวันเพื่อทำตัวเราให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่อไปปัญหาอาจจะเกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั่นคืออะไรอันนี้อาจจะเป็นปัญหาแก่ญาติโยมทั้งหลายอยู่มากเหมือนกันเคยไปแสดงธรรมกับเด็กไม่ใช่เด็กเล็กแต่ว่าเป็นเด็กใหญ่ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมะเขาก็ลุกขึ้นยกมือถามปัญหาเขาถามปัญหาว่าเมื่อท้องมันหิวอยู่จะปฏิบัติธรรมะได้อย่างไรอันนี้แสดงว่าเด็กคนนั้นยังไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมะคืออะไรเขาอาจจะเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมะคือการไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวเงียบๆเขาอาจจะนึกในรูปอย่างนั้นเขาไม่เข้าใจในเรื่องนี้เลยก็ตอบให้เขาเข้าใจว่าเพราะท้องหิวนั่นแหละเราจึงต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดการอิ่มท้องเพื่อให้มีสิ่งที่เราจะกินจะใช้ในชีวิตประจำวันเพราะการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นทำได้ทุกคนทุกหน้าที่ทุกเวลา
ทุกเรื่องที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเอาธรรมะเข้าไปใช้ได้ทั้งนั้นเช่นคนอยู่ครองบ้านครองเรือนก็ต้องปฏิบัติธรรมชั้นเบื้องต้นคือการทำมาหากินทำหน้าที่การงานอันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเป็นชาวนาก็ต้องรู้ว่าเรามีหน้าที่ทำนาเป็นชาวสวนก็ต้องรู้ว่าหน้าที่คือทางการทำสวนเป็นคนค้าขายก็ต้องรู้ว่าหน้าที่เราคือการค้าขายเป็นข้าราชการก็ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติราชการให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดีอันนี้ก็เป็นหน้าที่หน้าที่ก็คือตัวธรรมะธรรมะก็คือหน้าที่เพราะว่าธรรมะนี่หมายถึงหน้าที่ด้วยเราทำหน้าที่ใดก็เรียกว่าเราประพฤติธรรมอยู่ในหน้าที่นั้นนั้นชาวนากำลังไถนาอยู่ก็เรียกว่าเขาประพฤติธรรมอยู่แล้วชาวสวนกำลังยุ่งอยู่กับพืชในสวนก็เรียกว่าเขาประพฤติธรรมอยู่คนค้าขายกำลังขายของแก่คนที่เข้ามาซื้อก็เรียกว่าเขาประพฤติธรรมอยู่ข้าราชการนั่งปฏิบัติงานตามหน้าที่ก็เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมคนทุกคนต้องประพฤติธรรมด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่ประพฤติธรรมก็จะไม่มีอะไรกินอะไรใช้ชีวิตจะไม่มีค่าไม่มีราคาแต่พอเราประพฤติทำข้าวสิ่งทั้งหลายก็จะเกิดแก่เราเช่นเราหว่านพืชเราก็ได้กินผลมันเราทำอย่างใดเราก็ได้อย่างนั้นทุกคนที่ทำงานตามหน้าที่ก็เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติทำอยู่แล้วในส่วนนั้นนั่นส่วนหนึ่งจึงควรจะเข้าใจในเรื่องนี้ไว้ว่าการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัตินั่นคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือทำงานในหน้าที่นั้นเราอาจจะทำงานด้วยความไม่สบายใจก็ได้เพราะถูกบังคับให้ทำแล้วอาจจะทำอยู่ด้วยความเบื่อหน่ายในหน้าที่นั้นอาจจะคิดขึ้นว่าแม้ทำทุกวันทุกวันเมื่อไรมันจะจบกันเสียทีนะเมื่อไรมันจะหมดเรื่องกันเสียทีเราอาจจะคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดในรูปอย่างนั้นก็แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาในการทำงานไม่มีปัญญาในการทำงานเราก็ทำงานด้วยความเป็นทุกข์ทำอะไรก็เป็นทุกข์หน้าเลี้ยวคิ้วกระมวดอยู่ตลอดเวลาหนักอกหนักใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นๆการที่เราทำอย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่ายังไม่ได้ใช้ธรรมะในขณะปฏิบัติงานเพียงแต่ได้ทำงานตามหน้าที่แต่ว่าเราไม่มีธรรมะกำกับจิตใจเราจึงมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจในการทำงานนั้นๆแล้วก็เบื่อหน่ายซึ่งในสมัยนี้เขาเรียกกันว่ามันเซ็งทำงานมากๆบ่อยๆในหน้าที่เดียวมันก็เกิดเซ็งขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะทำงานในหน้าที่นั้นๆมีคนเคยถามอาตมาบ้างเหมือนกันถามว่าไปเทศบ่อยๆไปเทศทุกวันนี่ไม่เบื่อบ้างหรือไม่เหนื่อยในการที่จะไปเทศบ้างหรือก็ตอบเขาตามความรู้สึกติดเป็นอยู่ในใจคือตอบตามความจริงเนี่ยไม่ใช่แซงตอบตอบตามความจริงว่าก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ยังไม่เบื่อหน่ายในการที่จะไปปฏิบัติงานนั้นๆในท้องที่นั้นในจังหวัดนั้นสุดแล้วแต่ญาติโยมเขาต้องการให้ไปก็ได้ไปทำอยู่ตามหน้าที่ยังไม่มีเบื่อหน่ายอะไรเขาก็ถามต่อไปว่าทำไมจึงไม่เบื่อหน่ายผมนี่ทำงานอย่างนี้มานานแล้วเบื่อเต็มทีแล้วแต่มันเลือกไม่ได้เพราะถ้าเลือกมันไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะใช้ช
ย่างนี้เรียกว่าทำงานด้วยความจำใจทำงานแบบนี้มันก็เป็นทุกข์จนตายไม่มีทางจะมีความสุขกับเขาได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำงานโดยไม่ให้ต้องเป็นทุกข์ให้มีความสบายใจในงานที่เรากระทำอยู่ตลอดเวลาเราจะคิดอย่างไรเพื่อให้มีจิตใจสบายไม่เกิดความเหนื่อยหน่ายในงานนั้นนั้นอันนี้ก็ต้องใช้หลักธรรมะอีกเหมือนกันหลักธรรมะข้อหนึ่งที่เราควรนำมาใช้ก็คือเรื่องความสันโดษภาษาบาลีเรียกว่าสันตุที่พระพุทธภาษิตมีอยู่บทหนึ่งว่าสันตุที่ปรมังคนังแปลว่าความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งแล้วพระองค์ก็กำชับว่ายังรัตตังเตนะสุทธัพพังได้สิ่งใดพึงพอใจด้วยสิ่งนั้นได้สิ่งใดก็พึงพอใจด้วยสิ่งนั้นเป็นหลักการที่จะทำให้เรามีความสุขใจมีความสบายใจเรียกว่าเป็นความสันโดษในอันที่กล่าวว่าได้สิ่งใดพอใจด้วยสิ่งนั้นนั่นหมายถึงทุกอย่างเช่นเราได้งานที่จะทำมันเป็นเรื่องอะไรก็ทำเขาบอกให้เราทำในเรื่องอะไรเราก็มีความพอใจในเรื่องนั้นไม่มีความรู้สึกอึดอัดขัดใจหรือว่าไม่พอใจในงานที่เรากำลังจะทำอยู่แต่เรายิ้มรับด้วยอารมณ์สดชื่นพอก็บอกว่าทำนั้นหน่อยเถอะเรายิ้มรับเราก็มีความสุขแต่ถ้าเขาบอกว่าไปช่วยทำนั้นหน่อยเรานึกในใจแหมใช่อีกแล้วเราก็ไม่สบายใจแม้ว่างานมันเบาเราก็รู้สึกหนักงานใกล้ๆเราก็รู้สึกว่ามันไกลมันเป็นอย่างนี้เพราะเรื่องไม่พอใจไม่มีความสันโดษในสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราก็เป็นทุกข์ทำไมเราจึงหาเรื่องให้เป็นทุกข์ไม่ควรที่จะหาเรื่องอะไรมาทำให้เราเป็นทุกข์แต่เราควรจะหาเรื่องให้เราสบายใจอยู่ในที่ไหนเกี่ยวข้องกับอะไรควรจะอยู่ด้วยความสบายใจจำไว้เป็นหลักว่าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องอยู่ด้วยความสุขใจถ้าอยู่ด้วยความทุกข์ใจเขาไม่ชื่อว่าเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าศิษย์แท้ของพระพุทธเจ้าต้องมีความสุขใจอยู่ตลอดเวลาอย่ามีความทุกข์อย่ามีความแบบร้อนใจในปัญหาอะไรๆต่างๆแต่ว่ามีความสุขมีความสดชื่นรื่นเริงอยู่กับเรื่องที่เรากำลังจะทำนั่นอยู่ตลอดเวลาขณะที่จิตใจเรามีความสุขสดชื่นรื่นเริงอยู่กับเรื่องที่เราจะทำนั้นเราจะมีความปีติปราโมทย์เกิดขึ้นในใจภาษาธรรมะเรียกว่าปีติคือความอิ่มอยู่ในใจปราโมทย์ก็หมายความว่าชุ่มชื่นอยู่ในใจตลอดเวลามีความอิ่มใจมีความชุ่มชื่นใจในสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นหน้าที่ที่เราควรจะกระทำแล้วก็เป็นจิตของพุทธบริษัทคือมีปีติปราโมทย์อยู่ในเรื่องนั้นไม่มีอารมณ์หงุดหงิดรุนงานด้วยปัญหาอะไรต่างๆญาติโยมทั้งหลายเคยมีอารมณ์หงุดหงิดหรือไม่อึดอัดใจหรือไม่เมื่อมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราถ้าเรารู้สึกอึดอัดใจเราเหนื่อยหน่ายไม่พอใจในสิ่งนั้นนั่นแสดงว่าคุณธรรมในใจของเรายังไม่เพียงพอสติปัญญายังไม่แคล่วคล่องบ้องไวยังสกัดปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ยังเจาะปัญหาให้ลึกลงไปไม่ได้มองอะไรแต่เพียงผิวเผินภายนอกแล้วก็มีความทุกข์ใจ
มีความไม่สบายใจอันนี้ไม่ถูกต้องไม่สมกับความเป็นพุทธบริษัทซึ่งเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสอยู่ในจิตใจกลายเป็นผู้ไม่รู้อะไรไปกลายเป็นผู้ไม่ตื่นด้วยสติปัญญาไปแล้วก็มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธบริษัทผู้นั่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าผู้เป็นพุทธบริษัทถือแวดล้อมพระพุทธเจ้าต้องไม่มีใจอย่างนั้นไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นฝนจะตกฟ้าจะร้องแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรืออะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราก็รักษาสภาพจิตใจของเราให้สงบมั่นคงเป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าเป็นพุทธแท้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแท้อยู่ตลอดเวลาจิตเราควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในเบื้องต้นมันอาจจะยังไม่เป็นอย่างนั้นก่อนเพราะยังไม่ได้ฝึกฝนยังไม่ได้อบรมตัวเองสติยังไม่สมบูรณ์ปัญญายังไม่สมบูรณ์ยังมองเห็นอะไรไม่ถูกต้องยังเจาะลงไปไม่ตลอดแทงลงไปไม่ตลอดในเรื่องนั้นจึงมองดูเพียงคลุมเครือผิวนอกไม่ได้รู้ไปถึงแก่นแท้ของมันจึงยึดถือในสิ่งนั้นแล้วทำให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความแดดร้อนเราจึงหมั่นเจาะสิ่งนั้นลงไปให้ลึกมองให้ตลอดลงไปว่าสิ่งนั้นคืออะไรเรียกว่ามองตั้งแต่เปลือกกับพี่จนเข้าไปถึงแก่นแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรควรที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรเราควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความเขลาหรือควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญาถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งใดด้วยอำนาจความเขลาเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นแต่ถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดด้วยปัญญาเราก็จะไม่ทุกข์เพราะสิ่งนั้นเพราะปัญญามันเป็นเครื่องมือให้เราเจาะลึกลงไปในสิ่งนั้นจนรู้ว่ามันคืออะไรเกิดจากอะไรเป็นไปอย่างไรจะแตกดับไปเป็นในรูปใดเรามองตลอดหมดมองตลอดสายเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องค่อยๆก้าวไปโดยลำดับต้องมันพิจารณาเรื่อยๆไปจนกระทั่งใจของเรามีสภาพเช่นนั้นถ้าเรามองอะไรคิดอะไรไม่เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอันใช่ได้จิตใจเราดีแล้วหรือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในชีวิตในครอบครัวในวงศาคณาญาติของเราเราก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจเพราะเรารู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามสภาพที่เป็นจริงเราก็อยู่ด้วยอาการสงบไม่ขึ้นไม่ลงกับสิ่งเหล่านั้นเวลาได้ก็ไม่ดีใจเวลาเสียเราก็ไม่เสียใจเพราะเรามีปัญญารู้ชัดตามสภาพที่เป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงแม้ตัวเราเองก็ยังไม่เป็นตัวเราที่แท้จริงสิ่งอื่นภายนอกจะมาเป็นตัวเราที่แท้จริงได้อย่างไรมันเป็นแต่เพียงสิ่งที่ไหลผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็พ้นไปใกล้กับเราไปนั่งอยู่ที่ริมน้ำเราจะเห็นว่ากระแสน้ำไหลผ่านเราอยู่ตลอดเวลาไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปอยู่ตลอดเวลาเราจะไปจับเอาน้ำตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นสิ่งเที่ยงแท้ถาวรมันก็ไม่ได้ฉันใดในเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเรานี่ก็เหมือนกันมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่นานหรือเปล่าเราลองพิจารณา
ก็จะมองเห็นด้วยปัญญาว่าหาได้ตั้งอยู่นานไหมมันเพียงแต่ผ่านมาแล้วก็พ้นไปผ่านมาแล้วก็พ้นไปเราใกล้กับเป็นสถานีที่ตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วกระบวนรถต่างๆก็ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้สักกี่กระบวนที่รถมันผ่านสถานีนั้นนั่นฉันใดในชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นผ่านไปเกิดขึ้นผ่านไปบางทีมันก็เป็นเรื่องความรักบางทีก็เป็นเรื่องความชังบางทีก็เป็นเรื่องทำให้เราดีใจแต่บางทีก็มีเรื่องทำให้เราเศร้าใจแล้วมันก็ผ่านไปนั่นแหละผ่านไปทั้งนั้นแต่เราไม่ยอมให้มันผ่านเราเปิดปากถุงไว้ให้มันตกลงไปในถุงใจของเราแล้วเราเก็บมันไว้เป็นอารมณ์ที่เก็บไว้ในใจแล้วเอามานั่งคิดให้เกิดความสุขความทุกข์ความเศร้าโศกความไม่เสียใจอะไรต่างๆจนตัวไม่เป็นตัวเองมานั่งคุ้นคิดแต่เรื่องให้ยุ่งอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องนั้นถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้เราใช้ความคิดอ่านให้ถูกต้องให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะไม่เศร้าโศกไม่เสียใจเช่นเรื่องกำไรกับเรื่องการขาดทุนเป็นตัวอย่างเราทั้งหลายอาจจะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับคนนั่นกับคนนี้บ้างแล้วเราก็จะรู้สึกว่าบางครั้งเราขาดทุนไปบางครั้งเราก็มีกำไรมาเวลาขาดทุนก็เสียใจเวลามีกำไรก็ดีใจอันนี้เป็นทั่วๆไปมันเป็นเช่นนั้นคือเมื่อได้แล้วก็ดีใจแต่พอเสียไปก็ต้องเสียใจเราเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็มีด้วยกันทั้งนั้นว่าเรามีการประกอบอะไรต่างๆก็มีได้มีเสียเวลาได้ก็เพลิดเพลินเจริญใจกับสิ่งที่ได้พอเสียไปก็ใจเหี่ยวใจแห้งอย่างนั้นเป็นการถูกต้องหรือไม่ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทก็ควรจะตอบตามความเป็นจริงว่าไม่เป็นการถูกต้องที่เรามีสภาพเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อดีใจมันก็ขึ้นเสียใจมันก็ลงเรามันขึ้นลงขึ้นลงแบบคนจับต้นไม้ในน้ำคลื่นพัดเวลาเราเกาะไว้กับต้นไม้คลื่นมันพัดพอคลื่นมาลูกก็ขึ้นไปพอลูกนั่นก็ลงไปพอคลื่นมาก็ขึ้นไปน้ำพวกก็ลงไปอยู่ในรูปอย่างนั้นมันสบายที่ตรงไหนที่ต้องขึ้นขึ้นลงลงกับกระแสคลื่นอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเราแต่ละคนมันก็มีคลื่นของชีวิตคลื่นสุขคลื่นทุกข์คลื่นได้คลื่นเสียคลื่นดีใจคลื่นเสียใจมันไหลเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจเราก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเรียกว่าเต้นไปตามเรื่องเต้นไปตามเพลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นความสุขหรือไม่ที่เราเต้นอยู่อย่างนั้นญาติโยมลองคิดดูเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่เป็นความสุขอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องขึ้นขึ้นลงลงไอ้ที่จะเป็นสุขที่แท้จริงนะมันอยู่ตรงไหนตรงที่เราไม่ขึ้นไม่ลงกับสิ่งนั้นไม่ตื่นเต้นไม่ดีใจไม่เสียใจกับสิ่งเหล่านั้นเพราะเรามีปัญญารู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่มันไม่เที่ยงมันอาจจะแตกดับไปเมื่อไรก็ได้เราก็นั่งจ้องดูมันด้วยปัญญาดูความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นว่ามันมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเรานั่งดูไปคิดไปด้วยปัญญาแล้วจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับจนกระทั่งว่า
มันดับไปในที่สุดเมื่อเราพอใจแล้วก็ทำไปตามหน้าที่ขณะทำนั้นใจเป็นสมาธิใจอยู่กับเรื่องนั้นไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นสมรรถภาพทางจิตของเราก็ดีขึ้นการบริหารงานนั้นก็จะเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีไม่มีความผิดพลาดเสียหายนี่คือความพอใจมันเป็นศิลปะที่เราควรจะทำให้เกิดขึ้นในใจของเราไม่ว่าในเรื่องใดในกรณีใดเช่นเราว่านั่งรถไปตามถนนเนี่ยบางทีถนนมันขรุขระเป็นลุ่มเป็นบ่อเราอาจจะนั่งรำคาญใจเป็นทุกข์ว่าถนนมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนั้นก็เรียกว่าคิดผิดคือไม่คิดในทางให้เราชื่นใจสบายใจแต่ถ้าเราคิดไม่ถูกว่าถนนสร้างนานๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละไอ้บางตอนมันก็ยังดีแต่บางตอนมันก็ไม่ค่อยจะดีมันขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อมันแตกมันร้าวก็ให้นึกว่ามันก็เจ็บป่วยบ้างเหมือนกันร่างกายเรานี่ก็เจ็บป่วยเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวเป็นไข้เดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวปวดหัวถนนมันก็ป่วยมั่งเหมือนกันการเป็นหลุมเป็นบ่อยางพาราอย่างที่ป่าว่ายมันก็แตกซีเมนต์มันก็แตกอะไรต่างๆก็ยังดีกว่าที่เราจะต้องเดินย่ำไปไปรถยังดีกว่าเดินแม้มันจะไปกระดูกกระเดกไปบ้างแต่มันก็ยังดีกว่าเดินเรานึกอย่างนั้นแล้วเราก็ยิ้มกับเหตุการณ์นั้นเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใจเราก็ไม่มีความทุกข์เพราะเรื่องนั้นในเรื่องอื่นอีกก็เหมือนกันสิ่งใดที่เราได้ประสบพบเห็นเราต้องเอาปัญญาเข้าไปจับสิ่งนั้นทันทีมองด้วยปัญญาแล้วก็พอใจในสิ่งนั้นเมื่อเราจะอยู่กับสิ่งนั้นเราก็ควรจะอยู่ด้วยความพอใจจะอยู่กันด้วยความไม่พอใจเนี่ยมันเรื่องอะไรเรียกว่าอยู่อย่างชนิดอยู่กับเป็นสิ่งเป็นพิษเนี่ยมันทำให้จิตเราเสื่อมลงไปทุกวันทุกเวลาเป็นพิษแก่จิตใจไม่ควรจะอยู่ด้วยความคิดที่เป็นพิษแต่ควรจะอยู่ด้วยความคิดที่เป็นเครื่องรอบโยนจิตใจของเรามองด้วยสิ่งนั้นด้วยปัญญาด้วยความพอใจสิ่งนั้นก็จะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแก่เราเรามองมันด้วยปัญญาจิตใจก็สบายคลายจากความทุกข์ความแดดร้อนใจในปัญหานั้นนั้นอันนี้เป็นเรื่องช่วยให้เกิดความสุขทางใจเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าจะเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาอยู่ในเรื่องนั้นก็ได้เจริญวิปัสสนานี่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่ณที่ใดๆมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่กับการงานที่เราทำนั่นแหละต้องใช้มันอยู่ตลอดเวลาใช้เพื่อไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจไม่ให้เกิดความร้อนใจขึ้นเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นนั้นก็คือการหมั่นพิจารณาศึกษาในเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเราก็ต้องพิจารณาสิ่งนั้นด้วยปัญญาไว้แยกแยะสิ่งนั้นออกไปให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแน่มันประกอบด้วยอะไรบ้างจึงได้เป็นขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันเป็นอยู่ถาวรหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นไปชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็แตกสลายไปเราก็ต้องพิจารณาถ้าพิจารณาก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่คงทนถาวรเป็นอยู่อย่างนั้นสักหน่อยแต่มันก็เปลี่ยนอยู่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาเราจะไปจับฉวยเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นของเที่ยงว่าเป็นสุขว่าเป็นตัวเป็นตนก็ไม่ได้
เพราะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เที่ยงคือเปลี่ยนอยู่เรื่อยมันเป็นทุกข์อยู่โดยธรรมชาติมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้ในตัวของมันเองเราหลงผิดไปเองเราเข้าใจไขว้สีติดไปนึกว่ามันเที่ยงมันสุขมันมีเนื้อตัวที่ถาวรนี่คือความเข้าใจผิดในจิตใจเราจะไม่เข้าใจผิดอย่างนั้นถ้าเราเป็นผู้ศึกษาธรรมะแต่เราจะมองสิ่งนั้นด้วยความรู้ชัดเข้าใจชัดตามสภาพที่มันเป็นอยู่อย่างจริงๆอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เรียกว่าใช่วิปัสสนาปัญญาเป็นเครื่องมือพิจารณาสิ่งนั้นอยู่สิ่งนั้นมันก็หายไปในกระแสของปัญญามันจะไม่ทำให้เราต้องขึ้นลงลงกับสิ่งเหล่านั้นเพราะเรารู้ว่ามันคืออะไรมันอยู่ได้อย่างไรและผลที่สุดมันเป็นอย่างไรมันหมุนไปแต่ว่าถึงที่สุดรอบมันก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นของแท้ไม่มีอะไรเป็นตัวตนที่แท้จริงเราคิดได้อย่างนี้ใจเราก็สบายไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราในบางครั้งบางคราวเราต้องสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเช่นว่าคนในครอบครัวถึงแก่กรรมไปบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างทรัพย์สมบัติสูญหายไปรอบขโมยมันมาแอบยืมเอาไปเสียบ้างมันแตกมันหักออกไปเสียบ้างอันนี้แหละเป็นเครื่องทดสอบกำลังใจของเราเป็นเครื่องสอบกำลังใจว่าเราไปวัดไปวาไปศึกษาธรรมะไปฟังพระอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศอะไรอยู่บ่อยๆถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาทดสอบเราก็ไม่รู้ว่าเราสอบไล่ได้หรือตกเพราะไม่มีข้อสอบผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่รู้แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราควรจะนึกดีใจว่าดีแล้วมีเครื่องทดสอบมีเครื่องทดสอบเราจะได้รู้กำลังใจของเราเองว่ามีสภาพอย่างไรเพราะมีเครื่องทดสอบเช่นสมมติว่าเราอยู่ด้วยกันดีๆในครอบครัวแล้วคนหนึ่งก็เกิดอุบัติเหตุถึงแก่กรรมลงไปถ้าหากว่าเราเป็นคนไม่ได้ใช้ธรรมะก็ต้องวิตกกังวลมากมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจไม่เป็นอันกินอันนอนทำอะไรก็ไม่ถูกไม่ต้องมันงงไปหมดแล้วเรื่องไม่นึกไม่ขวัญว่ามันจะเกิดมันเกิดขึ้นแก่เราเราก็งงเป็นไก่ตาแตกไปเลยถ้าเราเป็นอย่างนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ศึกษาธรรมะอยู่บ้างก็แสดงว่าธรรมะยังไม่เข้าไปถึงใจเรายังไม่ได้ใช้ธรรมะอย่างเต็มที่ธรรมะยังช่วยอะไรเราไม่ได้เรายังสอบตกอยู่เพราะเราไม่ได้คิดให้ถูกต้องนี่มันแสดงอยู่ในตัวแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนได้ศึกษาธรรมะมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องธรรมะพอสิ่งนั้นเกิดขึ้นเรานั่งเฉยสภาพจิตเป็นปกติไม่ขึ้นไม่ลงไม่เสียใจไม่อะไรแต่ว่าไม่หัวเราะเรานั่งเฉยๆเป็นปกติหน้าตาก็ปกติสภาพจิตก็เป็นปกติไม่มีอะไรกระทบกระทั่งทางจิตใจก็แสดงว่าเรามีความมั่นคงทางใจธรรมะที่เราได้ศึกษามานั้นให้ประโยชน์แก่เราแล้วช่วยคุ้มครองสุขภาพจิตของเราให้คงเดิมอยู่แล้วเพราะเราไม่เสียใจในเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นแต่เรารู้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้
สิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันก็เป็นไปตามเรื่องของธรรมชาตินั่นแหละเราปรุงตกคิดได้แล้วเราก็นั่งเฉยๆมีอารมณ์เป็นปกติทำงานทำการอะไรก็ได้ไม่งงไม่ขาดสติปัญญาแต่เราทำงานทุกอย่างได้เรียบร้อยอันนี้แสดงว่าเป็นผู้มีความมั่นคงทางจิตใจความมั่นคงทางใจเกิดขึ้นเพราะเราได้คิดนึกในเรื่องธรรมะไว้บ่อยๆคือคิดถึงสภาพความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายว่าเมื่อมีเกิดมันก็ต้องมีแปรเปลี่ยนแล้วมันก็มีการแตกดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสามเรื่องไม่ว่าอะไรจะเป็นวัตถุสิ่งของเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะพิเศษไปกว่านั้นสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วไม่ดับมันก็ไม่ได้มันก็ต้องดับทั้งนั้นเมื่อสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของเรามาดับลงไปถ้าเราเป็นคนฉาบซึ้งในธรรมะเพราะได้คิดไว้บ่อยๆได้ทำไว้ในใจบ่อยๆทำไว้ในใจบ่อยๆคือหมายความคิดไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่จะคงทนถาวรวันหนึ่งมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเรานึกไว้ทำไว้ในใจพออะไรมันเกิดขึ้นเราก็พูดกับตัวเองได้ว่ากูนึกแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้สักวันหนึ่งพูดในใจไม่ต้องพูดดังๆแต่พูดสอนตัวเองว่ากูว่าแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้เข้าสักวันหนึ่งแล้วมันก็เป็นเหมือนที่ว่านั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ได้เป็นแต่ฉันคนเดียวไม่ได้เป็นแต่ครอบครัวเราครอบครัวเดียวมันเป็นแก่คนทั้งลูกไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนมันก็เป็นด้วยกันทั้งนั้นแล้วเราจะมานั่งร้องไห้ให้เสียน้ำตาทำไมจะมาเศร้าโศกมาเสียใจด้วยเรื่องอะไรที่เราได้เป็นไปอย่างนั้นเพราะเราคิดไม่ได้ไม่เคยคิดไว้ก่อนเหมือนกับคนบางคนพูดว่าไม่นึกเลยว่าท่านจะจากไปไม่นึกเลยว่าเขาจะตายนี่แสดงว่าเราไม่ได้ใช้ธรรมะพูดออกไปให้ใครรู้ว่าฉันนี่ไม่ได้คิดเรื่องธรรมะเลยเราคิดแต่เรื่องอื่นแต่ไม่ได้คิดเรื่องธรรมะจึงได้มีความเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์จนเกินขอบเขตถ้าเราไม่ได้คิดไว้ก่อนเพราะงั้นจึงต้องคิดไว้บ้างเป็นเครื่องเตือนใจตามภาษาธรรมะเขาเรียกว่ามนสิการมนสิการหมายความว่าคิดไว้ในใจคิดไว้ละเอียดรอบคอบไว้ในใจพออะไรเกิดขึ้นเราก็ร้องออกมาได้ว่าโอ้มันเป็นเหมือนกูว่าไม่ติดเลยมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กลับหัวเราะอยู่ข้างในจะได้ซ้ำไปคึกคืนอยู่ข้างในคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราไม่ได้กลุ้มใจไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เดือดร้อนใจเพราะเราได้คิดไว้ก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นที่เกี่ยวเรื่องคุณเรื่องทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันมันต้องมีบ้างต้องมีสูญมีหายมีอะไรไปบ้างถ้าว่าอะไรของเราหายไปแล้วเรากลุ้มใจเหลือเกินเสียใจเหลือเกินไม่สมภูมิของคนศึกษาธรรมะไม่สมภูมิของความเป็นพุทธบริษัทเสียแล้วที่ได้ไปนั่งเศร้าโศกเสียใจอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วด้วยอาลัยอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัย
ของเมื่อเช้ามันผ่านไปแล้วเมื่อสายมันก็ไปแล้วเมื่อ9โมงมันก็ไปแล้วเมื่อเที่ยงมันก็พ้นไปแล้วเมื่อบ่ายมันก็พ้นไปแล้วพ้นไปแล้วเราอยากคิดด้วยอะไรคิดอย่างไรที่ว่าคิดด้วยอะไรคิดด้วยความเสียดายคิดด้วยความคิดว่าแหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะอยู่ต่อไปอีกหน่อยมันน่าจะแข็งแรงกว่านี้ขโมยก็ไม่น่าจะขึ้นมาเอาของฉันไปเลยอะไรอย่างนี้คิดด้วยความมาเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยที่นั่งคิดอย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่มันทำให้เพิ่มความหนักใจยิ่งขึ้นเพิ่มความเศร้าโศกขึ้นในใจมากขึ้นเหมือนกับคนกินของแสลงโรคมันก็กำเริบมากขึ้นเพราะเอาของแสลงมาป้อนเข้าไปเรานั่งคิดแต่เรื่องเศร้าเรื่องโศกเรื่องเสียใจก็หมายความว่าเราเพิ่มสิ่งนั้นลงไปนี่เรียกว่าคิดด้วยความอ่านเลยแล้วคนที่มาเยี่ยมก็ไม่ได้มาช่วยให้คลายทุกข์มาเพิ่มอีกฮะเช่นสมมติว่าลูกชายก็ตายไปมาถึงมาไม่นึกเลยว่าจะตายเมื่อวานยังไปคุยกับฉันอยู่เลยยังคุยกันสนุกอยู่เลยแหมเช้านี้ตายเสียแล้วน่าสงสารไอ้คนที่เป็นแม่โอ้ออกมาทันทีแล้วอยู่ดีๆมาพาว่าเขี่ยมาเขี่ยให้น้องทะลักออกมาคนนั้นก็โอ้ขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวคนนั้นมาก็พูดโอ้ยเขาเด็กคนนั้นมันดีเหลือเกินน่าเอ็นดูร่างกายก็แข็งแรงไม่นึกเลยว่าจะตายเรียกว่ามาซ้ำเติมทั้งนั้นมาพูดซ้ำเติมให้คุณแม่เสียใจให้คุณพ่อเสียใจให้ทุกคนเสียใจเรียกว่าพูดไม่เป็นธรรมเลยพูดไม่เป็นธรรมมาถึงมานั่งเฉยๆก็ยังจะดีกว่าแต่ไม่อย่างนั้นมาพูดแสดงความเห็นอกเห็นใจแต่ไม่ได้ทำให้เขาสบายใจมันน่าจะพูดในเรื่องที่ว่าอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยคุณพี่มันเรื่องธรรมดาวันก่อนบ้านโน้นเขาก็ตายไปคนหนึ่งนั่นคันบ้านโน้นก็ตายฉันไปพบศพที่วัดนุ๊กแหมในวัดนั้นศพเยอะจริงมีกี่ศาลาก็ไม่รู้ศพทั้งนั้นผู้ใดเขาเห็นมาออกมันไม่ได้ตายแต่หลานเราลูกเราหรือคนในครอบครัวของเราครอบครัวอื่นมันก็ตายกันอยู่เหมือนกันเหมือนกันนั่นแหละหรือว่าหาอุบายชวนไปที่ป่าช้าไปวัดดอนก็ได้แล้วไปเดินนับหลุมมันกี่หลุมที่เขาขวางไว้แล้วเดินไปนับไปเดินไปนับไปก็คงจะคลายไปบ้างคลายไปว่าโอ้แม่มันตายกันเยอะแยะเนี่ยไม่ใช่ตายแต่ครอบครัวฉันเนี่ยแล้วก็ปลงตกลงไปได้เหมือนกันคนที่มาช่วยปลงไม่มีแต่มาช่วยเพิ่มความหนักใจความเป็นทุกข์ให้เพิ่มขึ้นเราไปหาคนที่เป็นทุกข์เนี่ยอย่าไปพูดอะไรที่จะเพิ่มความทุกข์ให้แก่เขาแต่ควรจะไปพูดให้เขาเรียนจากความทุกข์มาเป็นความสุขใจเรียนจากความไม่รู้มาเป็นความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงขึ้นมาเขาก็จะคลายความทุกข์ขึ้นมาบ้างนั่นแหละเป็นเรื่องถูกต้องหรือคิดอย่างนั้นถูกต้องตัวเราเองผู้มีความทุกข์ก็คิดไปในแง่อย่างนั้นอย่าคิดแต่ว่าฉันเป็นคิดถึงฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้มันเติมความทุกข์ไฟมันลุกอยู่แล้วเอาน้ำมันราดลงไปอีกมันก็ลุกใหญ่นะที่เราควรจะหาวิธีว่าจะดับไฟได้อย่างไรไม่ให้ไฟมันลุกลามต่อไปก็ต้องคิดในรูปอย่างนั้นความทุกข์ความไม่สบายใจก็ค่อยผ่อนคลายไปค่อยมีความสุขสดชื่นในเรื่องอะไรต่างๆปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ที่เราใช้ปัญญาถ้าเราใช้ปัญญาเป็นเครื่องแก้ความทุกข์มันก็เสื่อมไปเวลานี้ความทุกข์ส่วนรวมจะเกิดขึ้นแก่ญาติโยมทั้งหลายคือเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำ
มีของขายไม่ได้มีเงินก็ไปซื้อของมันก็ได้น้อยเพราะของมันแพงเงินมันไม่ค่อยมีซื้อเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ในสมัยหนึ่งนะโยมหลายหลังสงครามลูกหลังสงครามลูกครั้งที่หนึ่งเลยเวลานั้นอามายังเป็นสามเณรอยู่ระนองกระดิพระองค์หนึ่งบ้านแกอยู่ระนูดไปอยู่ระนองญาติที่ระนูดเขียนจดหมายไปบอกว่าข้าวของมีเยอะแยะแต่ไม่มีสตังค์จะซื้อสมัยนั้นคนมันมีของแต่ไม่มีสตังค์จะซื้อชาวนาก็มีข้าวแต่ไม่มีใครซื้อขึ้นน้ำตาลขึ้นก็เหนื่อยลงก็เหนื่อยเอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลแล้วขายไม่ออกคนซื้อมันไม่มีสตังค์จะซื้อข้าวซื้อของเศรษฐกิจตกต่ำเหมือนกันสมัยนั้นแต่ก็อยู่กันมาได้อยู่กันมาได้จนกระทั่งถึงบัดนี้เดี๋ยวนี้ก็เศรษฐกิจตกต่ำแบบใกล้ๆคือขายไม่ออกมีข้าวขายไม่ได้หรือขายไม่เป็นก็ไม่รู้มันแน่อย่างนั้นมีน้ำตาลก็ขายไม่ได้มีอะไรๆก็ขายไม่ได้เออมันก็แปลกประหลาดขายไม่ได้อันนี้มาขายไม่ได้คนผิดมันก็ไม่มีสตังค์จะใช้เกิดเป็นปัญหาเรื่องไม่มีอะไรจะใช้บ้านเราเนี่ยแม้ว่าจะมีสภาพตกต่ำอย่างไรก็ไม่ลำบากเพราะอะไรเรามีข้าวสำหรับให้เรากินมีน้ำสำหรับพอดื่มมีน้ำตาลสำหรับพอที่จะชงคาเฟ่น้ำชากินได้ไม่ลำบากมีเสื้อมีผ้าพอนุ่งห่มบางทีก็นุ่งกันไม่หวัดไม่ไหวมันมีเยอะแยะในตู้ก็มีหลายชุดแม่ไม่ได้ซื้อก็ยังพอนุ่งไปอีกหลายปีก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่มียาต่างประเทศโอ้ไม่เป็นไรต้นไม้บ้านเราเยอะแยะใบก็เป็นยาได้เปลือกก็เป็นยาได้รากก็เป็นยาได้แก่นก็ยังเป็นยาได้เอามาต้มกันเข้ามันก็กินกันไปหายโรคหายภัยเหมือนกันก็บรรพบุรุษเราก็กินมาอย่างนั้นแหละรักษาโรคกันมาอย่างนั้นต้มกันเป็นหม้อใหญ่ๆต้มแล้วก็กินกันเป็นชามเลยน้ำยาเป็นชามเวลากินบางทีก็กินไม่ไหวต้องปิดจมูกก็กินกันไปเพราะว่ากลิ่นมันเยอะขึ้นมันจะอาเจียนจะแล้วอะไรกินยาต้องบีบจมูกว่าห้องกินก็ไปสมัยเด็กๆก็เคยกินยาอย่างนั้นต้องบีบจมูกก็กินก็ไปมันก็อยู่มาได้จนถึง75ปีแล้วก็ยังไม่ตายก็มาเห็นจะเดือดร้อนอะไรเราคิดอย่างนั้นแม่ไม่มีของนอกก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเครื่องจักรไถนาเราก็มีควายไถมันไปก็ควายไม่ได้ขายก็ทำไว้กินมันก็อยู่ได้ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรแต่คนมันคิดแต่มันวุ่นวายหนังสือพิมพ์ก็ชอบเขียนให้วุ่นวายอภิปรายกันก็พูดให้มันวุ่นวายกันนั้นไม่มีเรื่องอะไรไม่ได้แก้ปัญหาแต่มันวุ่นวายขึ้นเราที่เป็นนักธรรมะจึงไม่ควรจะไปเป็นทุกข์กับปัญหาเหล่านั้นเราอยู่ได้ตามสภาพอยู่ได้ตามอัตภาพของเราเรากินแต่พอดีเราอยู่แต่พอดีนุ่งห่มแต่พอดีไม่มีธุระไปไหนเราก็อยู่บ้านของเราทำอะไรไปตามเรื่องโดยจิตใจสงบสบายไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้แต่ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไรเช่นวันปีใหม่คนนั้นก็จะไปทำไมไปทำไมวันปีใหม่มันก็เหมือนวันปีเก่านะมันเท่าๆกันนะไม่ใช่มันแปลกประหลาดอะไรเราจะไม่ไปก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้เพียงแค่ไปซื้อสอคอสอส่งไปสักเล่มหนึ่งให้เพื่อนรู้ว่ายังคิดถึงอยู่ก็พอแล้วมันไม่ติดเรื่องอะไรเท่าไหร่
ก็อยู่ได้สบายไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนไปตื่นเต้นกันไปซื้อข้าวซื้อของเดินกันเต็มร้านปิดเปิดมาเคสให้คนเต็มไปหมดไปซื้อเจอใครก็หิ้วกันแขนเพราะเหตุไปตามตามกันหิ้วของของปีใหม่จะเอาไปขวากคนนั่นจะเอาไปขวากคนนี้เนี่ยตามธรรมเนียมไม่มีอะไรจะไปขวากก็ไม่ต้องไปก็ได้ไม่เห็นจะเสียหายอะไรอยู่ได้ไม่เห็นเดือดร้อนอามานี่เขาไม่ก่อยเอาอะไรไปขวากใครเท่าไหร่เช่นว่าก่อนเข้าพรรษาเขาก็ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปกราบองค์นั้นกราบองค์นี้อามาก็ไม่เคยไปกราบใครก็อยู่มาอย่างนี้อย่างเทศสบายสบายอยู่อย่างนี้ไม่ก็เลยไปกราบใครผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายใครเขาเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์เขาก็ไปกันเอาถาดใส่ดอกไม้ใส่เตี้ยเทียนแพรไปกราบกันแสดงความยินดีอามาก็เฉยเฉยแม่คนรู้จักกันได้เลื่อนเป็นสมเด็จเป็นอะไรก็เฉยเฉยแต่ถ้าไปเจอหน้าข่าวบอกไหมยินดีด้วยครับแต่เลื่อนจะไปอีกชั้นหนึ่งแต่มันหมดตอนนี้ไม่มีเรื่องจะยินดีต่อไปเพราะมันติดขั้นแล้ว เป็นสมเด็จแล้วมันก็ติดเพดานแล้วมันไม่มีโอกาสจะได้เลื่อนต่อไปคนที่ยังไม่ได้ถึงสมเด็จยังมีทางจะอยากต่อไปอยากได้ถึงชั้นนั้นถึงชั้นนี้นะพอขึ้นสมเด็จหมดทางแล้วติดเพดานไปไม่รอดแล้วก็อย่างนั้นนะแต่เจอกันก็โอ้ไหมยินดีไปครับที่ได้เป็นสมเด็จก็เท่านั้นเองไม่ต้องเรื่องเทียนแพไม่ต้องเรื่องดอกไม้ใช้คำพูดสองสามคำก็พอแล้วแต่เจอกันถ้าไม่เจอกันก็แล้วไปไม่ได้ไปหามาถูกมันก็อยู่ได้แต่พระไม่เป็นไรโยมมาอยู่ในสังคมยังเกี่ยวข้องเรื่องธุรกิจเรื่องนั่นเรื่องนี้ต้องไปหากันไปตามเรื่องส่งสอคอสอกันไปมั่งอะไรไปมั่งเยี่ยมกันตามหน้าที่ก็เป็นเรื่องดีเรื่องงามแต่ถ้าเรามันขัดข้องก็ไม่เป็นไรไม่ไปก็ได้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเป็นทุกข์ว่าไม่ได้ทำสิ่งนั้นไม่ได้ทำสิ่งนี้หัดทำใจให้มันปลอดโปร่งแจ่มใสไว้ก็เป็นความสุขพอสมควรแก่ฐานะวันนี้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาทีเชิญนั่งสงบใจ